นับเป็นข้อเสนอที่โจษจันไม่น้อยสำหรับแนวคิดของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการส่งออกบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาลไปทำงานที่อังกฤษและเยอรมนีหากทั้งสองประเทศตกลงที่จะบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชาติฟิลิปปินส์เป็นชาติที่มียอดผู้ป่วยสะสมมากเป็นอันดับ2ของอาเซียนที่ 564,865 คนรักษาหาย 522,941 คนและเสียชีวิต 12,107 คนแต่ล่าสุดรัฐบาลได้ผ่อนคลายกฎห้ามบุคลากรทางการแพทย์ไปทำงานที่ต่างประเทศโดยยังคงจำกัดจำนวนไม่เกินปีละ 5,000 คนซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศกระทรวงแรงงานยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมขยายเพดานส่งออกบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแลกกับวัคซีนโควิด-19 จาก2ชาตินี้เพื่อจะนำมาฉีดให้แก่แรงงานที่ออกไปทำงานในต่างประเทศและพลเมืองอีกหลายแสนคนที่เดินทางกลับเข้าฟิลิปปินส์โดยก่อนหน้านี้มีพยาบาลชาวฟิลิปปินส์หลายล้านคนออกไปทำงานในต่างแดนและได้ส่งเงินสดกลับเข้าประเทศปีละราวๆ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษได้ออกมาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแล้วเพราะต้องนำวัคซีนฉีดให้คนในชาติก่อนแต่หากมีส่วนเกินก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้ต่างชาติผ่านโครงการ COVAX ส่วนระบบบริการสุขภาพแห่งชาติหรือ NHSขณะนี้ก็มีพยาบาลเพิ่มขึ้นราว 11,000 คนโดยมีพยาบาลชาวฟิลิปปินส์ราว 30,000 คนทำงานอยู่ด้วยแต่ทางอังกฤษก็ยังไม่มีแผนที่จะทำข้อตกลงเรื่องวัคซีนกับฟิลิปปินส์เพื่อจัดหาพยาบาลเพิ่มโดยฟิลิปปินส์ต้องการจัดหาวัคซีนรวมทั้งสิ้น148ล้านโดสและมีเพียงจีนที่บริจาควัคซีนซิโนแวคให้เบื้องต้น 600,000 โดสในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจากที่รัฐบาลได้สั่งซื้อซิโนแวคไป25ล้านโดสขณะที่รัฐบาลมีแผนที่จะฉีดให้แก่วัยผู้ใหญ่ราว70ล้านคนจากประชากรทั้งสิ้น108ล้านคนและแน่นอนว่าข้อเสนอนี้ก็ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรโดยเลขาธิการสมาคมพยาบาลออกมาสาบรัฐบาลว่ารู้สึกสะอิดสะเอียนที่รัฐบาลทำเหมือนพยาบาลเป็นแค่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก